ราคาขวดนี้อยู่ที่ราคาในเว็บ 2,600 สวัสดีค่ะ JF เองนะคะคือถ้าเกิดใครดูกล่องสุ่ม EP ที่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าทำไมสภาพหน้าตาเป็นอย่างนี้ตอนแรกนะคะว่าจะไปล้างหน้าล้างตาเพราะแสบหน้าหมดแล้วแต่ว่าเฮ้ยไอ้กล่องสุ่มที่เราบอกไปครั้งที่แล้วว่าไอ้ The Personal Box เนี่ยที่แบบจะให้เขาเซอร์ไพรส์มาคือผมเดาว่ามันน่าจะเป็นพวกเครื่องแต่งกายไหนๆก็ไหนๆแล้วป่ะแต่งหน้าก็แต่งไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็เปิดกล่องสุ่มผิดแทนที่อาทิตย์นี้จะเป็น Personal Box แล้วอาทิตย์นี้ต้องเป็นเปิดกล่องสุ่มเครื่องแต่งหน้าแม่งกลายเป็นเครื่องแต่งหน้าก่อนแล้ว Personal Box แต่มันก็ดีไปอีกอย่างเพราะว่าเราได้แต่งหน้าไปแล้วแสดงว่าเราแต่งตัวต่อได้เลยที่เราจะไปอ่อยผู้ชายเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็สวัสดีอีกรอบนึงแล้วกันนะคะวันนี้ก็อยู่กับกล่องสุ่ม Personal Box ที่เราได้อธิบายไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วซึ่งกล่องสุ่มอาทิตย์นี้เป็นกล่องสุ่มที่ทางร้านกล่องสุ่มเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์มาเกี่ยวกับเรื่องของชุดเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ต่างๆนะเพียงแค่เราส่งรูปลักษณ์ส่วนสูงน้ำหนักอายุไปเขาก็จะสุ่มมาเป็นของเซอร์ไพรส์นะสำหรับใครที่แบบอยากสั่งกล่องสุ่มไปเซอร์ไพรส์คนรักหรือเพื่อนหรืออะไรก็ Personal Box ก็โอเคนะแกก็ไม่ได้แบบค่าโปรโมทแต่ก็ร้านเขาก็น่ารักก็ให้เห็นแบนให้เห็นแบนเนอร์พอแล้วไม่ได้ค่าโปรโมทหลักเล่นโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อพัดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพ่อกูเห็นคลิปนี้พ่อกูต้องด่าแน่ๆเลยโอเคมาดูซิมีอะไรข้างในบ้างเอาจริงผู้ชมอันนี้คือผมแบบพูดตรงๆเลยนะจริงๆอาทิตย์ที่แล้วต้องเป็นกล่องนี้เว้ยและอาทิตย์นี้มันต้องเป็นกล่องเครื่องแต่งหน้าแต่กูเปิดผิดกล่องไงกูไม่เถียงเลยคุณผู้ชมกูขอโทษเดี๋ยว Personal Box มาดูซิมีอะไรบ้างโอเคกล่องชิ้นแรกมาค่ะอันนี้คือว้าวเซอร์ไพรส์Adidas เรามาในธีมแบบว่าคนเซ็กซี่ก็ต้องออกเสียงให้ถูกนะปกติคนไทยเรานะครับจะอ่านว่า Adidas แต่ออกเสียง extend ให้ถูกเราเข้าสู่อาเซียนแล้วเราต้องบอกว่า Adidas อีกครั้งนึงพูดพร้อมกันหน้ากล้อง Adidas สักพักครูลูกก๊อฟอินบ็อกซ์มาด่ากูมึงสอนเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคมาดูข้างในกันโอเคชิ้นแรกอันนี้นะที่เป็นแบบเสื้อผ้ากางเกงเปิดให้แบบน่ารักแล้วแกเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทานลบก็ยังดูได้นะคะอุ้ยไอ้แม่งติดแดงเลยขอโทษคุณผู้ชมกูบ้ามากเลยตอนนี้โอเคมาชิ้นแรกอันนี้อะไรเนี่ยอู้เป็นเสื้อ Adidas โอ้แค่ชิ้นเดียวมูลค่า 1,000 แล้วคุณผู้ชม 1,000 แล้ว Oh my god อ๋อเป็นเสื้อแบรนด์นะฮะอันนี้เสื้อ Adidas เป็นแบบคูลๆชิคๆเท่ๆนะเฮ้ยอันนี้เท่กูชอบตัวนี้นะฮะเสื้อ Adidas สีดำสวยงามอร่างแท้ไซส์ L นะครับผมอันนี้บอกไซส์เสื้อไปนะเขาเลยจัดไซส์ให้นะครับผมและนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็น Adidas เหมือนกันน่าจะเป็นเสื้อกางเกงป่ะเจ๊มาดูซิว่าเจ๊จะได้อะไรลาลากางเกงจริงๆด้วยมาดูมูลค่าก่อน 3,400 Oh my god ถามจริง 3,400 บวก 1,000 เป็น 4,400 ล้านเซอร์ไพรส์กูมากไหนดูด้วยกางเกงเป็นกางเกงไงเฮ้ยไม่ใช่กางเกงไอ้สัตว์ไม่ใช่กางเกงซื้อโค้ทคุณผู้ชมผมอยากได้เสื้อโค้ทอาดิดาสมานานแล้วเวลาไปเดินเวลาไปออกกำลังกายอ่ะใส่อย่างนี้ไปออกกำลังกายได้นะเว้ยเฮ้ยดีโอ้โหแม่งไม่ได้ตรงตีมเลยแต่งหน้ากูจะไปที่กลางคืนแดกผู้ชายกูได้อาดิดาสมา2ตัวเป็นตีมสปอร์ตเฮ้ยอย่าคิดว่าผมไม่กล้าใส่มาแต่งหน้าอย่างนี้เป็นสปอร์ตก็ทำได้เราสามารถทำให้ทุกอย่างมันแมชกันได้ก็มาดิครับนี่คุณผู้ชมแมทป่ะใส่หมวกด้วยดูสมมุติผมเป็นโค้ชนักบอล นะเฮ้ยทำให้มันดีทำให้มันดีเดี๋ยวตบเลยเนี่ยวิดพื้นไป20ลงไปเลยนู่นไปสกอตจำ20ทีเข้าใจนะอย่าเยอะถอดเลยไอ้เหี้ยร้อนโอ้นี่คือเขาเซอร์ไพรส์มาแบบเป็นชุดออกกำลังกายนี่เขาแอบมาดูเฟซบุ๊กผมไปเลยว่าช่วงนี้ผมออกกำลังกายเฮ้ยชอบมาชิ้นต่อไปโอ้มีของแค่5ชิ้นเองอะมาดูซิอันนี้ได้อะไรเนี่ยซิฟโฟล่าซิฟโฟล่าไอแบรนด์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้านะมันเป็นน้ำหอมผู้หญิงมันเป็นของผู้หญิงไม่ใช่หรอหนุ่มจะได้อะไรอ่ะลองแกะเลยนะมันคืออะไรมันคืออะไรมันจะเซอร์ไพรส์เรามากแค่ไหน
เรากินโอ้โหยังกินพลาสติกเหม็นอะเดวิดออฟคูลวอเตอร์ EAUD Toiletty Natural Spray ไม่มีบอกแต่ขอแกะดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้แท็กเวลาคอมเมนต์บอกหน่อยนะไม่รู้จริงๆเอาอีกแล้วความเอ๋อเลยมาอีกแล้วคลิปที่แล้วก็เอ๋อที่ผ่านคลิปนี้จะมาเอ๋ออีกไหมเนี่ยนี่อะไรอะเอ๊มันคือน้ำหอมหรือเปล่าเอ้าทำไมกดไม่ออกวะออกแล้วโอ้โหคุณผู้ชมหอมมากหอมมากน้ำหอมกลิ่นผู้ชายอย่างดีเลยอย่างดีเลยเฮ้ยยัดเคน้ำหอมด้วยความสงสัยและอยากรู้อุ๊ยไอ้เหี้ยแตกวะเนี่ยแรงไปอุ๊ยขอโทษพี่น้องขอโทษด้วยความตกใจหมดเลยปอกมันเป็นรูอ่ะเฮ้ยกูทำไงหรอด้วยความสงสัยของน้องเอฟอะไรนะซีโฟล่าใช่ป่ะราคาขวดนี้อยู่ที่ราคาในเว็บ 2,600 2,600โอ้ my god 1,000 3,000 4,000 เป็น 4,000 2,600 เป็น 7,000 อุ้ยไม่กล้าใจเลยเฮ้ยแต่สเปรย์กลิ่นหอมมากมันไม่ใช่ของผู้ชายมันเป็นของผู้หญิงอ่ะเฮ้ยหอมอุ้ยชอบต้องรักษาดีเคยใช้น้ำหอมแพงสุดของ Victoria's Secret อ่ะแล้วแม่งใช้ไปได้แค่ประมาณ 10% แล้วทำขวดแตกอ่ะน้ำตาจะไหลเลยโอเคเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเดาว่าน่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อกางเกงน้ำหอมน่าจะเป็นกระเป๋าคิดว่าใช่เพราะดูทรงแล้วคิดว่าใช่กระเป๋าคอนเวิร์ตราคา690บาทครับไหนดูดิอันนี้เป็นกระเป๋าอะไรอ่ะเอากระเป๋าใส่รองเท้าเหรอใช่ไหมหูน้ำหอมกลิ่นแบบติดจมูกมากเลยตอนเนี้ยอ๋อเป็นแบบกระเป๋าแบบนี้คอนเวิร์ตนะครับเป็นกระเป๋าแบบจริงๆมันก็ใส่เสื้อผ้าได้ใช่ป่าวะนี่มีสายสะพายด้วยกระเป๋าสะพายบรรจุของราคา690บาทของคอนเวิร์ตแท้สวยมากโอ้โอเคมาสรุปราคากล่องชิ้นนี้กันว่าราคามันเท่าไหร่690บวก 2,600 บวก 1,000 บวก 3,400 ตามราคาป้ายอยู่ที่ 7,690 ครับมือไม้กูสั่นไปหมดเลยคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าถูกใจสุดในกล่องนี้น่าจะเป็นเสื้อโค้ชกับน้ำหอมคือต้องเรียนคุณผู้ชมนี้ว่าผมอะชอบน้ำหอมของผู้หญิงมากแต่ผมอะเคยซื้อมาราคา 3,000 บาทแล้วมันแตกผมอะใช้แล้วมันแตกผมเผลอเอามือไปปัดลงแล้วผมก็เลยไม่กล้าใช้น้ำหอมแพงๆอีกเลยผมเลยใช้แต่น้ำหอมแบบ69บาทเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยหอมมากกลิ่นหอมมากหอมจริงๆหอมจริงๆดีใจมากครับก็ไม่รู้ว่ากล่องสุ่มนี้จะถูกใจกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมถูกใจมากครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยโอเคครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบนะและอยากจะลองไปซื้อกล่องสุ่มแบบ Personal Box นะครับที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็ลองไปที่เพจนี้ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นกล่องสุ่มเครื่องสำอางที่คลิปที่แล้วก็ลองไปได้ซึ่งอันเนี้ยผมยังพอตีราคาได้เพราะมันมีป้ายราคาบอกแต่ไอ้กล่องสุ่มเครื่องสำอางแม่งป้ายราคาบอกผมตีไม่ได้จริงๆเว้ยคุณผู้ชมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับถ้ามีสปอนเซอร์กล่องสุ่มอยากจะให้เปิดก็ส่งมาได้นะครับคือช่วงนี้แม่งเงินแบบดอลลาร์ตกแบบอ่ะผู้ชมตรงๆนะปกติอ่ะผมได้เงินอยู่100บาทใช่ป่ะตอนเนี้ยผมเหลือเงินแบบที่ได้ต่อเดือนอ่ะ40บาทแล้วอ่ะคืออันนี้เปรียบเทียบแบบร้อยละนะเป็นร้อยละนะคือโอ้โหมันอะไรกันขนาดนั้นทำไมเศรษฐกิจมันแย่ขนาดนั้นวะคือยอดดอลลาร์ตกควบเลยเครียดมากเห็นอย่างงี้นะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมให้รู้ไว้ว่าคอนเทนต์ที่ผมลงทุนและเสียตังค์มากที่สุดคือคอนเทนต์กล่องสุ่มนะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยังชอบคลิปนี้และคลิปแบบนี้อยู่ผมก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ครับเจอกันสำหรับกล่องสุ่มครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้แอปผมติดแล้วผมวิทักต้องขอลาท่านไปก่อนชอบก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วบอกว่ามาจากแอปผมวิทักแล้วกันนะโอเคมาแล้วบ๊ายบาย